รกฎครับไอ้บ้าเจ็ดคุณผู้ชมครับทันทีที่พี่หายรู้ตัวว่ามีเกณฑ์จะเสียโฉมก็ถึงกับต้องขอเวลานอกพักทำใจกันเลยทีเดียวทำใจดีๆก่อนนะครับพี่หายมันอาจจะไม่ร้ายแรงก็ได้ไปฟังหมอลักษ์เขาอธิบายกันก่อนสิครับราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียโฉมคำนี้แรงผมจะพูดให้ฟังนะคำว่าช่วงนี้เนี่ยคือมีดาวคู่อุบัติเหตุมาโคจรทับเรือนชะตาแต่หากชาวราศีกรกฎไม่ได้มีรากชะตาเดิมตามดวงกำเนิดว่ามีอุบัติเหตุมีเกณฑ์การผ่าตัดหรือมีเกณฑ์ที่จะเกิดเหตุเพศภัยคือทุกคนจะมีพื้นชะตาเดิมที่ผมไปตามดูให้ทุกคนไม่ได้แต่ผมดูดาวจรไงว่าจรมามีเหตุแปลว่าเหตุนั้นอาจจะเป็นเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นมีบาดเดินหกล้มเดินเตะนู่นโทนี่เตะนั่นเกิดเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยๆก็ได้ฟกช้ำดำเขียวก็ได้แต่โจทย์เขาตั้งมาว่ามีเกณฑ์เสียโฉมก็เป็นไปได้มากที่สุดใน12ราศีคือชาวราศีกรกฎสำหรับราศีกรกฎที่มีพื้นชะตาเดิมว่ามีอุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์จะต้องเสียโฉมมันมีอยู่ในพื้นชะตาเดิมแต่ดาวจรเนี่ยมันมีโอกาสจะทำให้เกิดเหตุหรือเกิดตุ้นให้เกิดเหตุในห่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นในห่วงเวลานี้ชาวราศีกรกฎจะทำอะไรจะเดินทางไปไหนอย่าประมาทหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาติดตัวประจำตนเป็นมงคลคุ้มครองรักษาใครเกิดราศีกรกฎคิดจะไปผ่าตัดแปลงอะไรก็ตามทีศัลยกรรมอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าระวังเพราะมันจะผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายเสียมิติในความเป็นความสมมาตรคือเสียโฉมนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องระวังอย่าเอาง่ายเข้าว่าถูกเข้าว่าคนไทยพลาดเพราะง่ายเข้าว่าถูกเข้าว่าได้ง่ายๆของถูกพลาดทั้งนั้นระวังนะครับผมเตือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียโฉมได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับ